ว่าไปคุณผู้ชมฮะมาเรื่องสำคัญก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนจะเข้ารายการสัก10นาทีเนี่ยก็มีพิธีสำคัญนะครับก็คือพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนี้ตอนแรกก็มีข่าวว่าจะมีพิธีเมื่อวานนะครับแต่ว่าก็มีการขยับปรับกันมาจนกระทั่งได้รับการยืนยันในช่วงสายวันนี้ว่าจะเป็นในวันนี้ตอนเย็นนะครับโดยคุณเศรษฐาเนี่ยเข้ามาที่พักตั้งแต่4โมงเย็นและเพื่อมาซ้อมพิธีนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพนะครับเมื่อสัก10นาทีที่ผ่านมานะครับที่คุณเศรษฐาผู้ที่ได้รับความเห็นชอบนะครับจากเสียงทั้งส.ส.และส.ว.นะครับโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีในนามของแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะเห็นบรรดาส.ส.ไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ที่มาคุณอ๊อกมีพรรคร่วมรัฐบาลมาด้วยครับนะฮะนี่ครับก็พรรคร่วมราชโองการก็มาถึงนะครับที่พรรคนะฮะก็มีคุณหมอชลน่านนะครับรับมานะครับแล้วก็มีการทำพิธีคุณเศรษฐาเนี่ยก็ตามระเบียบขั้นตอนนี่ครับก็เป็นภาพที่นี่คือด้านบนของที่ทำงานพรรคเพื่อไทยเนาะน่าจะใช่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นชั้น7ของพรรคเพื่อไทยนะครับก็เป็นห้องประชุมใหญ่เขาก็มีการปรับเป็นห้องพิธีนะฮะแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยก็เข้าไปนะครับเปิดกลวยแล้วก็รับพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็ได้แถลงนะครับนะได้แถลงในการที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนะครับจะดูจังหวะนี้ก่อนนะฮะก็เป็นพิธีตามกระบวนการกับการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะถือว่าสมบูรณ์หลังจากผ่านพิธีนี้และหลังจากนี้ไปก็คือการตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีทูลเกล้าพร้อมกับถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับก็คาดว่าจากนี้ประมาณสัก 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็คงจะมีความชัดเจนในเรื่องของคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1เรียกว่าอย่างนั้นครับทีนี้ไปดูในช่วงของการแถลงนะครับของคุณเศรษฐาที่มีการแถลงนี่ตอนนี้เข้ามาขอบคุณกันใช่ไหมใช่ก็หลังจากเสร็จสิ้นในพิธีนะคุณเศรษฐาก็เดินทักทายพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็ทักทายสมาชิกพรรคเพื่อไทยส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับที่ก็มารวมตัวอยู่ในงานวันนี้เมื่อสักครู่ก็มีบางช่วงบางตอนนะที่ทักทายคุณอุ้งอิงนะครับแล้วก็คุณอิงก็เอามือมาจับที่มือคุณเศรษฐานะแล้วก็ทักทายคนอื่นครับนี่ฮะผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่ที่ผ่านมาขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและหน่วยงานทุกภาคส่วนขอขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนตลอดจนภาคประชาสังคมเอกชนสำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ผมได้มีโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดินพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพผมขอยืนยันว่าผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญผมมั่นใจว่า4ปีต่อจากนี้จะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยวันนี้อยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสำคัญเรามีวิกฤตและปัญหาที่ต้องการทางออกอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจรายได้รายจ่ายความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความมั่นคงสังคมการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการทุจริตประพฤติมิชอบและอื่นๆอีกมากมายที่ล้วนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมและความยากลำบากผมมีความประสงค์ที่จะดำเนินนโยบายต่างๆที่ได้เตรียมไว้เพื่อแก้ไขวิกฤตบรรเทาปัญหาสร้างการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคไปจนถึงในภาคของครัวเรือนขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าบริหารงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐสร้างความร่วมมือเชิงบวกกับภาคเอกชนภาคต่างประเทศทำให้ภาคประชาชนและราชการเติบโตไปพร้อมๆกันผมมีความตั้งใจที่ประสานประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนสร้างสังคมที่เคารพอัตลักษณ์เคารพความแตกต่างทางความคิดและเคารพกติกาในกฎระเบียบและกฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงและตรงไปตรงมาในฐานะของตัวแทนรัฐบาลผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นพลังที่จะคอยผลักดันร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลเพื่อนำประเทศไทยของเราไปข้างหน้าพี่น้องประชาชนที่เคารพผมขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจะทำงานอย่างหนักเพื่อบำบัดความทุกข์สร้างความสุขนำพาความเจริญให้กับประชาชนคนไทยและคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนทุกวัยเป็นประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาติอีกครั้งผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชนนำความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาตินำพาประเทศไทยไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับครับก็เป็นการเรียกว่าเป็นการแถลงนะครับใช้เวลาประมาณสัก4นาทีในการแถลงนะครับต่อหน้าประชาชนคนไทยนะครับเพราะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศด้วยนะฮะใช่ครับก็อันนี้เรียกว่าเป็นการแถลงอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นกระบวนการขั้นตอนในการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการครับก็ชัดเจนแล้วว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกคนที่30นะครับทีนี้มีรายงานบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆนะครับคุณเศรษฐาอาจจะแถลงเปิดใจอย่างเป็นอีกรอบนึงนะก็ทางการแหละเป็นการแถลงเปิดใจก็คงว่าเป็นจังหวะให้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์แล้วก็สอบถามกันด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็อาจจะไม่ได้มีจังหวะนั้นมากนักนะครับรวมถึงเช่นเดียวกันกับวันนี้ทีนี้เมื่อกระบวนการขั้นตอนในส่วนของทางการและพิธีการมันเสร็จที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมาสู่ขั้นตอนการฝรั่งเขาเรียก press conference น่ะคือเปิดโอกาสให้สอบถามกันให้พูดให้คุยกันนะครับอ่ะ
พรุ่งนี้เดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวรอดูทีนึงว่าตำรวจการจะออกเป็นกี่โมงนะครับแต่เอาแหละนี่ก็ชัดเจนแล้วคุณเด็กสำหรับตัวคุณเศรษฐาและหลังจากนี้คือของจริงนะฮะในแง่ของการเข้าสู่นายกชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นวันช่วงเวลาที่ดีใจช่วงเวลาที่มีความสุขได้แต่ก็ไม่นานเพราะหลังจากนี้คือของจริงที่จะรออยู่อีกเพียบเลยใช่ไหมทั้งผมว่าด่านแรกเลยตั้งครม.ใช่ไม่ต้องยังไม่ต้องไปถึงนโยบายจะทำอะไรนะเตรียมงานด่านแรกฟอร์มครม.ก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานยากเหมือนกันใช่เพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยกระแสการโผครม.พูดง่ายโผครม.เนี่ยออกมาวันหนึ่ง 3-4 รอบนะครับออกมาวันหนึ่ง 3-4 รอบนะฮะอย่างวันนี้ก็ออกมา 2-3 รอบนะครับการที่มีโผครม.ออกมาแล้วปรับไปเรื่อยนะจากคนนี้เอ๊ะวันเมื่อเช้าเนี่ยเป็นคนนี้กระทรวงนี้พอตกบ่ายเอ้ยไม่ใช่เว้ยพอตกเย็นเอ้าเปลี่ยนอีกคนนึงคือการที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่นิ่งแบบเนี้ยมันมองให้เห็นว่าข้างในเนี่ยมันเป็นบรรยากาศของฝุ่นที่มันตลกมากเป็นการบริหารจัดการที่ยากลำบากพอสมควรในการจัดแบ่งเก้าอี้แม้ว่าโอเคคุณจะบอกแล้วว่าพรรคนี้ได้8พรรคนี้ได้4พรรคนี้ได้1แต่ตัวกระทรวงเนี่ยมันสำคัญนะเป็นสิ่งสำคัญว่าไอ้ที่วัดได้1ได้4เนี่ยนะมันเป็นกระทรวงเกรดอะไรเกรด A เกรด B เกรด C ก็เรียกว่าเป็นจังหวะเวลาที่อยู่ในระหว่างการต่อรองกันนะครับด้วยเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดนะฮะตอนแรกดูเหมือนว่าคือโควต้าชัดเจนแต่ในเรื่องตัวกระทรวงเนี่ยมันก็เอียงไปเอียงมาตอนแรกผมว่าจะกระทรวงดีๆกระทรวงเกรดดีๆหน่อยอาจจะไปตกอยู่ที่พลังประชารัฐบางส่วนแต่เอาละพอจังหวะเมื่อวานออกมาปุ๊บสวจากฝั่งพลเอกประยุทธ์พร้อมเพรียงก็มีกระแสข่าวว่าตัวกระทรวงดีๆก็อาจจะไปตกอยู่ฝั่งรวมไทยสร้างชาติอันนั้นก็เป็นจุดถึงที่เป็นข้อสังเกตว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในระยะสุดท้ายหรือเปล่าเช่นเดียวกันนะครับกับภายในเพื่อไทยเองหรือว่าระหว่างพรรคด้วยกันเองเนี่ยที่ต้องคุยกันเจรจากันตกลงกันว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะฮะทั้งบางส่วนที่อาจจะเขาเรียกอะไรบางส่วนเป็นกระทรวงที่ต้องการนำมาขับเคลื่อนนโยบายจริงๆแต่ก็เป็นกระทรวงที่พรรคร่วมที่มี power พอสมควรอาจจะอยากได้อ่ะทีนี้ต้องคุยกันอีกว่าอะไรอยากได้จะอะไรมาแลกจะต้องแบ่งกันยังไงคุณต้องอย่าลืมนะเมื่อวานนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะ11พรรคร่วมตั้งรัฐบาลนะเมื่อวานนี้ต้องมีสแปร์พาร์ทหรือมีอะไรเพิ่มมาอีก12ไม่16ประชาธิปัตย์เนี่ยที่เขามาโหวตให้เนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยเขาต้องมีการพูดคุยอะไรกันบ้างหรือเปล่าเออเนี่ยก็เป็นจุดที่โอ้โหมันนะฮะมันก็เป็นปัจจัยที่ชี้วัดเหมือนกันนะครับว่ามันยังไม่นิ่งแล้วก็อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองหรือแม้กระทั่งโผต่างๆที่คุณเล็กบอกอะว่าออกมาก็จริงแต่มันหลายโผเหลือเกินเดี๋ยวเช้าโผนึงอ่ะบ่ายมาแล้วอีกโผนึงอ่ะเย็นมาแล้วอีกโผนึงแต่ว่าดูที่แน่ๆแล้วที่มีความชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับและมีกระแสข่าวมีโผล่มาอยู่เรื่อยๆคือกระทรวงการคลังซึ่งในระยะช่วงหลังมากระทรวงการคลังนะครับถูกจัดวางไปอยู่ในโผล่ที่จะอยู่กับเพื่อไทยและมีรายงานข่าวว่าคุณเศรษฐาจะเป็นคนที่คุมกระทรวงนี้เองย้ำนะครับเป็นรายงานข่าวเป็นโผล่ที่ออกมาแต่ดูแล้วทิศทางมาทางนี้หลายที่ก็มาคล้ายๆลักษณะอย่างนี้เป็นกระแสข่าวที่ออกมาก็เป็นกระทรวงที่คนจับตามองกันว่ามันจะเป็นกระทรวงที่ต้องใช้ขับเคลื่อนนโยบายของเพื่อไทยเหมือนกันคือ Digital Wallet นะครับเอาล่ะเราก็ไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยสิครับว่าในแง่ของตัวกระทรวงเพื่อไทยและพรรคร่วมเขาว่ายังไงเพื่อจะดูรายละเอียดข่าวดูประเด็นว่ามันไปถึงไหนแล้วคนนึงที่ออกมาพูดคือคุณประเสริฐจันทละรวงทองเลขาเพื่อไทยวันนี้ก็พูดก่อนพิธีจะเกิดขึ้นช่วงเย็นนะครับก็คุยกันเรื่องนี้แหละฮะเพราะว่าตอนนี้โฟกัสความสนใจมันไปอยู่ที่เรื่องนี้คือการตั้งครม.ก็เป็นประเด็นอย่างที่เราถามไปก็ไปถามกันว่ายังไงเนี่ยการตั้งครม.คุณประเสริฐบอกคือตอนนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการนี่เขาก็ยืนยันนะอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งต้องเร่งซึ่งต้องเร่งหมายความว่ายังไงแสดงว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสด็จน้ำใช่ไหมแล้วเวลามันเหลือน้อยใช่ไหมต้องเร่งใช่ไหมก็นายคิดบอกยังพิจารณากันอยู่ยังไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนแต่จากเผยที่จากโผที่ออกมาเนี่ยก็มีทั้งตรงและไม่ตรงส่วนกระทรวงการคลังที่ออกมาบอกที่ออกมาว่าคุณเศรษฐาจะเป็นทั้งนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการด้วยเนี่ยคุณประเสริฐบอกว่าเพื่อไทยกำลังพิจารณาอยู่ในทุกตำแหน่งยังพูดถึงรายละเอียดอะไรมากไม่ได้โดยเฉพาะเรื่อง Digital Wallet ที่เกี่ยวกับการคลัง
มัครได้เข้าไปดูโดยตรงก็เป็นการดีหากได้เข้าจับคีย์เวิร์ดหากได้เข้าไปดูโดยตรงก็เป็นเรื่องที่ดีนะคือความประสงค์มันชัดเจนแล้วแหละนะฮะว่าถ้าได้เข้าไปดูก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปยังไม่ได้ข้อสรุปหรืออาจจะได้ข้อสรุปในตัวกระทรวงแต่ข้อสรุปในตัวบุคคลยังไม่ชัดหรือเปล่าก็ต้องดูนะครับแต่คุณประเสริฐย้ำก็บอกว่าถ้าได้ก็ดีนะครับส่วนประเด็นที่ว่าอ้าวเมื่อวานมี16คนที่ไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมตั้งรัฐบาลแต่เขายกมือให้ก็คือส.ส.ประชาธิปัตย์คุณประเสริฐนักข่าวก็ถามคุณประเสริฐว่ากรณีแบบนี้เนี่ยสุดท้ายจะเข้ามาร่วมไหมคุณประเสริฐบอกว่าก็ดูสักระยะก่อนแล้วก็ขอบคุณทั้ง16เสียงนะครับที่โหวตให้ซึ่งตอนนี้ก็เท่ากับเพื่อไทยมีคนโหวตให้มากกว่าเดิมมีผู้สนับสนุนเพิ่มกว่าเดิมจากที่เราคิดเอาไว้ก็เดี๋ยวต้องคุยกันอีกครั้งนึงคุณเอกนี่ความเคลื่อนไหวแรกเลขาธิการพรรคบอกเองนะเรื่องนี้ก็วาระสำคัญถ้าคุมคลังเองได้ก็ดีทีนี้เนี่ยมันมีโผอีกตำแหน่งหนึ่งนอกจากคลังเนี่ยกลาโหมูดออกกลาโหมกระทรวงใหญ่นะฮะกลาโหมกระทรวงใหญ่แบบความซับซ้อนเยอะมากแล้วปรากฏว่ามันมีข่าวฮะว่ากลาโหมเนี่ยอันนี้ข่าวแต่เมื่อวานตอนเย็นข่าวบอกว่าคนที่จะมานั่งกลาโหมเนี่ยคือคุณสุทินคลังแสงฟังนามสกุลก็เหมาะสมแล้วคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมปรากฏว่าวันนี้คุณสุทินให้สัมภาษณ์ฮะคุณสุทินให้สัมภาษณ์บอกเอ้ยกระแสข่าวนั่งกลาโหมเนี่ยคุณสุทินบอกมันเป็นแค่ความคาดหมายผมยังไม่ได้คุยกันเลยมันยังไม่จบนะคาดการกันไปก็คาดเดาถูกๆผิดๆนะไอ้ที่ผมมีชื่อไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยยังไม่ทราบจริงๆยังไม่คิดไม่รู้หรือเปล่าว่าตัวเองจะอยู่ใน35คณะรัฐมนตรีหรือเปล่าหรือผมเป็นเพราะนามสกุลผมเพราะผมนามสกุลคลังแสงนะคลังแสงเนี่ยอาจจะทำให้ไปอยู่ในกระทรวงไปช่วยจัดการลดงบประมาณกัดจันกัดจัดซื้ออาวุธหรือเปล่าเพราะมีคลังแสงอยู่แล้วนี่แกก็คิดได้นะส่วนถามว่าอ้าวแล้วมันจะชัดวันไหนเนี่ยนะเรื่องโผครม.คุณสุทินบอกวันศุกร์นี้น่าจะจบฮะวันศุกร์น่าจะจบเพราะพรรคเพื่อไทยจะเร่งทำให้เร็วที่สุดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดส่วนโควต้ารัฐมนตรียังคงเหมือนเดิมช่วงนี้จะนิ่งๆพรรคอื่นที่โหวตให้แล้วจะไปร่วมงานก็คงมีหลายโอกาสหากอยากได้หมดก็คงจะไม่ลงตัวกันซึ่งทุกอย่างมันสามารถขยับสลับได้หมดคนจัดก็บอกว่าจัดยากมากแล้วที่ส.ส.ประชาธิปัตย์โหวตเห็นชอบคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกันอาจจะมีชื่อในครม.2ก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะต้องไปถามชุดจัดตั้งอย่างคุณหมอชลน่านหรือคุณภูมิธรรมนี่บอกอาจจะมีก็ได้แต่เป็นครม.2นี่ครม.1เขากำลังทำอยู่นะถามต่อแล้วที่เขามาโหวตให้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยสรุปได้พูดคุยกันไหมประสานงานกันไหมว่าจะมาร่วมงานกันหรือเปล่าเนี่ยคุณสุทินบอกอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าทางนั้นเขามีเจตนาดีอยากให้รัฐบาลตั้งได้เร็วอยากให้รัฐบาลที่ร่วมมือกันหลายฝ่ายสมานฉันท์ปรองดองนะแต่ลึกๆแล้วก็ต้องไปคุยกับทีมเจรจาอันนี้มันยังเร็วเกินไปนะครับหลักการคือทำงานร่วมกันได้เพราะเป็นรัฐบาลสลายขั้วสลายสีปรองดองก็คงร่วมได้กับทุกพรรคครับอันนี้ในมุมเพื่อไทยเขาเนาะแล้วก็มุมจริงก็เนี่ยคุณจริงก็พูดเองบอกมันก็เป็นเรื่องยากนะมันก็เป็นเรื่องยากนะฮะต้องค่อยๆทำไปแต่ว่ามันก็ต้องเร่งนั่นแหละก็อยากจะเคลียร์ให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้นะครับก็ต้องไปคุยกันนะคือถ้าดูจากที่คุณสุทินพูดมาเดี๋ยวผมมีอยู่สองสามประเด็นคือหนึ่งเรื่องกลาโหมอันนี้น่าสนใจคือกลาโหมเนี่ยมันก็เป็นโผนึงโผแรกๆที่ออกมาและพูดกันถึงเยอะคือกลาโหมเนี่ยมีความประสงค์จากพลังประชารัฐอันนี้ข่าวก่อนหน้านี้นะแล้วก็มีการระบุชื่อระบุตนชัดเจนว่าอยากจะมีการส่งพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณซึ่งเป็นน้องชายของพลเอกประวิตรมานั่งตำแหน่งนี้แต่ในพอยต์ตรงนั้นเอาล่ะก็มีประเด็นอีกว่าที่ผ่านมากลาโหมไม่เคยมีตำรวจมานั่งเป็นรัฐมนตรีนะฮะซึ่งก็มีการพูดกันไปต่ออีกว่ามันจะดูผิดหลักผิดธรรมเนียมเอาตำรวจมาอยู่เหนือทหารอันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์เป็นคนที่เขาคุยกันอย่างอ้างได้อาจารย์วิชิตก็เป็นคนหนึ่งที่วิเคราะห์ประเด็นนี้
นะฮะบอกว่ามันไม่เคยมีถ้ามีก็แปลกอยู่นะเอาล่ะทีนี้ขยับขยื่นมาที่ล่าสุดมีชื่อคุณสุทินมาเอออันนี้ก็น่าสนใจแต่ครับแต่คุณสุทินก็บอกโอ้ยมันคาดหมายยังคุยกันไม่จบทีนี้อยากจะสวมบทนะจะเรียกว่าหมอดูก็ดูไม่เข้ากับอาชีพเรียกว่าเป็นการคาดการณ์แล้วกันท่านชมเป็นการคาดการณ์แล้วกันว่าคาดการณ์นะท้ายที่สุดเนี่ยความเป็นกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันมีความพิเศษมันมีความพิเศษนะครับมันมีความพิเศษแล้วก็มันมีอะไรลึกลับสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับรัฐมนตรีที่จะมานั่งกระทรวงกลาโหมผมเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดจะจบที่คนที่มีตำแหน่งทางทหารคนนอกแต่จะชื่อลายหน้าตาอะไรก็ว่ากันไปใช่จะไม่ใช่เป็นคนที่มาจากเพื่อไทยอันนี้คาดการณ์นะอาจจะผิดก็ได้นะแต่ขอคาดการณ์เอาไว้ว่าจะเป็นคนนอกและมียศแต่ชื่อเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับอันนี้คาดการณ์ถ้าจะเป็นตำรวจจะเป็นพลเรือนไปนั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมดูงบดูต่างๆนานาเนี่ยเอาจริงๆมันก็คิดได้มันก็หาตัวยากเหมือนกันนะที่ฝั่งของกองทัพจะยอมรับได้ใช่ๆคือพอยต์นึงที่คนมันพูดถึงเยอะก็คือว่าประเด็นเรื่องของนโยบายก่อนหน้านี้นะฮะที่ตอนแรกพอเป็นก้าวไกลหรือแม้กระทั่งเพื่อไทยบางส่วนก็คือการปฏิรูปกองทัพใช่มั้ยมันก็ดูแล้วก็เป็นจุดนึงที่คนจับตาว่าเมื่อถ้าสมมติเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้จริงเนี่ยกระทรวงกลาโหมใครจะคุมจะว่าอย่างไรแต่เอาล่ะตอนนี้มันเปลี่ยนมือมาแล้วเพราะฉะนั้น1น่าจับตานอกจากตัวรัฐมนตรีแล้วเนี่ย2คือนโยบายเนี่ยจะออกแบบไหนจะปฏิรูปหรือท้ายที่สุดคุณเล็กประยุทธ์อยู่แค่ว่าอ่ะอย่างมากที่สุดเลยนะเปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหารมาเป็นจากบังคับมาเป็นสมัครใจเพราะอันนี้ทุกพรรคพูดเหมือนกันอันนี้ก็น่าจับตาว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนอกจากตัวรัฐมนตรีแล้วด้วยนะมันก็ไปคู่กันนะครับแต่ถ้าอันนี้เป็นการคาดการณ์เองเหมือนกันถ้ารัฐมนตรีเป็นทหารและเป็นคนนอกผมก็เชื่อว่านโยบายหลายอย่างที่เกี่ยวกับกองทัพก็ต้องจับตาดูดีมันมีโอกาสเหมือนกันที่มันจะไม่ได้ขับเคลื่อนตามที่พูดกันไว้แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับลองดูกันอันนี้นะฮะนี่ในมุมเพื่อไทยเนาะในมุมเพื่อไทยไปดูพรรคอื่นบ้างพลังประชารัฐโอ้โหนี่นี่พลังประชารัฐนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเมื่อวานนี้บทสรุปคือ1พลเอกประวิตรไม่มาโหวตใช่พลเอกประวิตรไม่มาโหวตทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวบอกคุณไผ่ลิกบอกโอ้ยสบาย40เสียงพลังประชารัฐให้หมดเมื่อวานพลเอกประวิตรไม่ได้มาเอาแหละคนก็จับตาว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมพลเอกประวิตรไม่มาเพราะตอนแรกเหมือนที่คุยที่คาดการณ์กันไว้ก็บอกน่าจะจบแล้วน่าจะลงตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันในการคุยกัน2นอกจากพลเอกประวิตรไม่มาแล้วเมื่อวานเนี่ยสว.สายพลเอกประวิตรหลายคนงดออกเสียงบางคนก็ไม่มาไม่โหวตให้คุณเศรษฐา2ประเด็นทีนี้คนก็จับตาเอามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมันยังไงเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องไปสอบถามทางฝั่งพลังประชารัฐเขาหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นมีพลิกมีอะไรหรือเปล่าคุณไผ่ลิกนะฮะสส.พลังประชารัฐก็ให้สัมภาษณ์ก่อนพิธีเช่นเดียวกันโอ้นี่มาลุกเรียบร้อยเลยนะฮะคุณไผ่ลิกก็พูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ไม่มาเมื่อวานนี้เนี่ยบอกเอ้ยไม่มีอะไรสบายใจนะฮะเราทำงานร่วมกันอย่างดีที่สุดตามที่ข่าวบอกว่าเรามีปัญหากันไม่เป็นความจริงและรอฟังจากปากคุณธรรมนัสละกันเพราะว่าเป็นเลขาธิการพรรครอฟังจะดีกว่าส่วนจะมีการเปิดใจหรือไม่นั้นตอบแทนท่านไม่ได้แต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เป็นเรื่องดีๆแล้วขอให้ทุกคนดูที่การทำงานและความร่วมมือนะฮะแล้วบอกว่าในวันนั้นที่ได้พูดคุยกับพรรคร่วมเน้นย้ำเรื่องนโยบายทางพรรคเพื่อไทยโดยค่อนข้างเอานโยบายของพลังประชารัฐที่ทำได้มาทำทั้งหมดจึงอยากให้เล็งเห็นตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเราเดินไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ตอนหาเสียงทุกคนพูดถึงนโยบายทุกๆอย่างวันนี้คงต้องนำมาทำให้ได้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเขาว่าอย่างนี้เชื่อไหมอีกเรื่องหนึ่ง นะเขาบอกไม่มีอะไรสบายใจได้สบายใจได้นะฮะรอฟังจากปากคุณธรรมนัสไม่มีอะไรจริงหรือแต่ว่าเนาะพอเห็นเมื่อวานแล้วมันก็แอบอดคิดไม่ได้อ่ะคิดไม่ได้คือด้วยเหตุและผลด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมันอย่างที่คุณเด็กบอกมันอดคิดไม่ได้
แต่เขาก็บอกวันที่อ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือหนึ่งยังเคลียร์ไม่จบสองคือจบแล้วแต่เขาเรียกอะไรแต่กระทรวงอาจจะไม่ได้ตามใจหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้เป็นการคาดการณ์นะครับแต่คุณไพบอกจบก็จบรอฟังคุณธรรมนัสแถลงแต่ผมว่าพอไปดูอาการอีกคนหนึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะดูอันนี้จบจริงฮะคุณพีรพันธ์อันนี้จบจริงคุณพีรพันธ์อันนี้ชัดเจนเมื่อวานก็มากันแบบครบถ้วนไม่มีตกหล่นนะฮะรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาควันนี้ก็มาด้วยนะครับชุดขาวมาเหมือนกันนะครับก็มายืนให้สัมภาษณ์แป๊บหนึ่งอยู่หน้าลิฟต์นะครับคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าไอ้เรื่องโควต้าเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกันเลยกับพรรคเพื่อไทยนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากโควต้าที่แถลงไปก่อนหน้านี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรรวมถึงยังไม่ได้มีการพูดคุยกันกับพรรคก็ต้องให้เกียรติกันละกันวันนี้เพื่อไทยเป็นแกนนำเราก็ต้องให้เกียรติเขาในการดำเนินการเรามั่นใจว่าเขาต้องให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วและก็รู้ประเพณีทางการเมืองสัดส่วนที่ได้มาก็มีความพอใจไม่ได้มีปัญหาอะไรทำงานได้ไม่ติดใจนโยบายหลักของรวมไทยสร้างชาติก็คือชาติศาสนาประชาชนนะแค่นั้นก็พอใจแล้วนะและยังมีการผลักดันสูตรนโยบายที่ต้องคุยกันอีกทีนึงอันนี้ต้องมีการแถลงนโยบายในสภาเลยถามว่าเมื่อวานเนี่ยอย่างที่บอกนี่ใครไปใครก็โดนถามนะประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเกิดเขาจะมาร่วมไปไหนป่ะนะเมื่อวานเขาโหวตไปเนี่ย16คนเขาโหวตให้เนี่ยนะฮะคุณพิธาบอกอันนี้ผมไม่ทราบก็ต้องไปถามเขาเพราะเป็นคนละพรรคแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางการเปิดรับส.ส.ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆนะครับส่วนจะพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ยืนยันเรื่องประชาธิปัตย์ยังไม่คุยกันนะครับแต่ว่าเรื่องโควต้าก็พอใจกับตัวเลขที่ได้แล้วก่อนหน้านี้นะครับครับตัวเลขสังเกตเห็นอะไรไหมสังเกตเห็นในคำพูดไหมคุณพีรพันธ์บอกพอใจนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับนะแต่เมื่อคู่คุณไผ่ลิกบอกไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเวิร์ดถ้าดูในเวิร์ดเนี่ยมันก็มีจุดที่พอจะคิดได้เหมือนกันนะบอกคุณไพลิศบอกไม่มีอะไรส่วนปัญหาเนี่ยเดี๋ยวรอเปิดใจนะฮะรอฟังจากปากแต่ไม่เป็นความจริงแต่คุณพีรพันธ์มาในอาการที่แบบว่าเอ้ยโอเคแล้วยังไม่ได้มีการคุยเพิ่มเติมเพียงแต่โควต้าที่แถลงข่าวโอเคไม่มีปัญหาอะไรครับนี่มันก็ดูต่างกันเหมือนกันนะก็คือถ้าดูท่าทีทั้งสองพรรคเนี่ยก็พยายามจะสื่อสารไปในทางที่ทุกอย่างไม่มีแรงกระเพื่อมแต่อย่างที่บอกอะว่าภายใต้คำว่าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ตีความได้หลายอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกครับไม่งั้นเนี่ยโผมันคงจะจบสิ้นนิ่งไปแล้วนะแต่นี่มันยังไม่มีปัญหาอาจจะไม่มีปัญหาอะไรในรูปแบบต่างกันคิดไม่เหมือนกันแต่คำพูดอะไรในรูปแบบไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ในรูปแบบคุณพีรพันธ์นี่มันดูจะไม่มีจริงๆนะไม่มีปัญหาอะไรในรูปแบบคุณไพลิศมันยังดูไม่ชัดเจนนะเห็นอย่างนี้นะครับเห็นอย่างนี้อ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับท้ายที่สุดบทสรุประหว่างพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติโควต้าจะออกเป็นอะไรกระทรวงไหนบ้างนะฮะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเสียงสวมันออกมาลักษณะเช่นนั้นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับจะไปฮะเอาไปดูอีกพรรคนึงฮะอีกพรรคนึงชาติไทยพัฒนาวันนี้ก็มาด้วยนะครับครับคุณวราวุฒิคุณวราวุฒิศิลปะอาชาวันนี้ชาติไทยพัฒนาก็ชุดขาวมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับบอกว่าก็ตอนนี้ก็คาดหวังอย่างเดียวให้รัฐบาลใหม่เนี่ยมาแก้ปัญหาเพราะปัญหามันเยอะหลายมิตินะครับส่วนการตั้งครม.เนี่ยถ้าตั้งได้เร็วก็จะแก้ปัญหาได้เร็วนะชาติไทยพัฒนาเองเนี่ยได้โควต้ามา1เก้าอี้นะครับก็ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยแล้วกันในฐานะแกนนำให้เป็นคนจัดให้นะครับจะอยู่ตรงไหนนะชาติไทยพัฒนาก็พร้อมที่จะทำงานเต็มที่ยืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลนี่ไม่มีปัญหาอีกแล้วเนาะอีกพรรคนึงอันนี้ของจริงอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้จบง่ายผมเข้าใจแล้วทำไมตอนที่คุณทักษิณพูดในแคร์ทอล์กตอนนั้นเนี่ยอีกพักหนึ่งก็
พักลูกท็อปตอนนั้นที่คุณพูดอ่ะผมเข้าใจแล้วนี่ไงอะไรก็ได้ได้หนึ่งกระทรวงแล้วแต่เพื่อไทยจัดสรรครับแต่ถ้าได้กระทรวงเร็วก็ดีใช่ไหมขอเพิ่มเติมอีกพักหนึ่งเพิ่งเข้ามาสักครู่คุณอนุทินคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับแล้วมันตีสาสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยวันนี้คุณอนุทินก็มาด้วยนะเอฟจริงๆเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยผมเห็นในแบบแว๊บๆด้วยนะบอกในงานเราก็ไปแล้วก็ไปนะแต่ว่าไม่ทันเห็นมาแถวนั้นพอดีใช่คุณอนุทินก็มาด้วยคุณอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องของครม.การแบ่งเก้าอี้บอกว่านาทีนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่มันมาถึงจุดนี้แล้วยังไงก็ต้องคุยกันได้นะฮะถามว่าแล้ว16ส.ส.ประชาธิปัตย์เนี่ยที่เขาแหกมติพรรคมาโหวตให้เนี่ยมีคนคิดเหมือนกันว่าจะมาอยู่ภูมิใจไทยคุณอนุทินว่ายังไงคุณอนุทินบอกภูมิใจไทยมีอยู่แล้ว71คือแกไม่ได้ปฏิเสธนะแล้วแกก็ไม่ได้ยอมรับนะถามว่าเขาจะมาภูมิใจไทยอ่ะยังไงคุณอนุทินบอกมีอยู่แล้ว71คือถ้าพูดอย่างนี้เหมือนจะอยากไม่อยากได้หรือเปล่าในความรู้สึกผมนะนะนักข่าวเลยถามต่อว่าไม่รับเพิ่มใช่หรือเปล่าคุณอนุทินไม่ตอบแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปฮะครับครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องจับตาแล้วฮะแหมมาอย่างนี้เปิดทางอย่างนี้ต้อง16นี่คุณเอกไม่น้อยนะ16อ่ะก็เกือบเอาจริงๆถ้าถั่วๆก็คือ1รัฐมนตรีกับอีกรัฐมนตรีช่วยเลยได้เลยนะหนึ่งรัฐมนตรีก็ได้อ่ะไม่น่าเกลียดอ่ะทีนี้ยกมาอย่างนี้แล้วยังไงอ่ะใช่ไหมเหมือนที่เขาชอบพูดเลยในการเมืองบอกมันไม่มีตีเช็คเปล่าอยู่แล้วอ่ะแล้วยังไงเขาสั่งให้ใช่ไหมเป็นกลุ่มที่น่าจับตาเหมือนกันแต่นั่นเลยครับบทสรุปเรื่องของครม.เนี่ยคือครม.เนี่ยเวลามันจัดเจมันเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์นะครับในการบริหารจัดการให้มันลงล็อกลงตัวซึ่งถ้าพูดกันตรงไปตรงมาตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึงเพื่อไทยเนี่ยเขามีความถนัดและช่ำชองสมัยไทยรักไทยคุณทักษิณนี่ก็มีความช่ำชองนะครับในเรื่องของกระบวนการจัดการตัวครม.นะฮะแล้วถ้าสมมุติโผแรกมันยังไม่ลงตัวนะเขาก็จะมีเทคนิคนะฮะในการสลับสับเปลี่ยนอะไรกันแล้วสุดท้ายมันจะไปออกโผหน้าๆไปสังเกตไหมสมัยไทยรักไทยเนี่ยปรับครม.กันบ่อยนะใช่ใช่ใครพูดอ่ะที่ใครพูดนะที่บอกอาจจะมีครม.2หรือเปล่าคุณสุทินไหมคุณสุทินคุณสุทินมีในครม.2ก็ได้นี่ไงถ้าโผแรกมันไม่ลงตัวบางคนอาจจะผิดหวังจากโผแรกแต่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอโผ2ได้มันก็เป็นวิธีเทคนิคในการบริหารของเขานะฮะแต่ว่าไอ้รูปแบบพูดอย่างนี้มาก็เป็นสัญญาณกันนะให้ใจชื้นใช่คือรูปแบบการจัดครม.เนี่ยมันหลักๆอ่ะประเทศไทยมันอยู่กับการจัดรูปแบบโดยมาจากโควต้าและมาจากตัวจำนวนส.ส.ใช่ไหมแล้วก็ว่าอยากได้อะไรอยากทำอะไรกันแต่รูปแบบที่มันเพิ่งปรากฏขึ้นมาในก่อนหน้านี้แม้จะไม่เกิดขึ้นจริงก็คือรูปแบบที่ก้าวไกลเขานำเสนอคือเอามากางกันบนโต๊ะก่อนใครมีนโยบายมีงานอะไรบ้างแล้วถึงค่อยจัดสรรปันส่วนกระทรวงว่าอ่ะงานนี้เหมาะกับนี้ก็เอาตรงนั้นไปแต่รูปแบบเดิมคือพูดเลยจะเอาอะไรอยากได้กระทรวงไหนคุณมีเท่าไหร่คุณจะเอาอะไรใช่ครับมันก็มีความแตกต่างนะแต่เอาล่ะสุดท้ายมันก็ยังอยู่ในรูปแบบธรรมเนียมแบบดั้งเดิมก็คือจัดกันแบบนี้นะครับโอเคมาดูความเห็นสักนิดนึงแล้วกันนะครับภายหลังที่คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่การฟอร์มรัฐบาลนี้นะฮะก็มีคนนึงที่เข้าออกมาแสดงความเห็นผู้การปุ่นนะครับนาวากาศตรีสิทธาธิวารีแกนนำไทยสร้างไทยก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับระบุว่า1วาระ3ความรู้สึกโหวตนายกรอบ3บอกแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐานะฮะรวมถึงเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพทางการเมืองด้วยการได้อำนาจรัฐไปครองอย่างน้อยก็ยังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจและการบริหารแผ่นดินไม่น่าจะมีอะไรตกต่ำย่ำแย่ไปกว่า9ปีที่ผ่านมาและแสดงความเสียใจต่อประชาชนที่รักในประชาธิปไตยและต้องการให้ประชาธิปไตยเดินหน้าวันนี้ประชาธิปไตยต้องถอยย้อนหลังไปไกลจากการเสียมวลชนนับล้านคนที่แบกหามตามพรรคการเมืองยอมสลายขั้วตัวเองไปต่อยอดเป็นนั่งร้านให้เผด็จการขอโทษพี่น้องประชาชนในฐานะคนทำงานการเมืองที่
พยายามจนสุดมือทุ่มเททุกอย่างจะดึง312เสียงที่ประชาชนมอบหมายให้ไปขับไล่เผด็จการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยืนหยัดอยู่ด้วยกันสารฝันความหวังของประชาชนสารฝันของประชาชนให้ได้มันเหลือนิดเดียวแค่เท่านั้นแต่เราทํามันไม่สําเร็จต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งนี่ฮะก็เป็นความเห็นจากผู้การกลุ่มนะคุณสิทธานะครับครับ1วาระ3อารมณ์นี่เป็นคนที่คนที่เรียกร้องให้จับมือกันให้แน่นเอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่แรกเลยอ่ะ Advance MOU ของแกนะฮะจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะแกก็เลยคงจะรู้สึกว่าเออมันไม่สำเร็จแต่มันสุดจริงๆนะฮะส่วนไทม์ไลน์ท่านผู้ชมวันนี้เมื่อมีการโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเริ่มจะได้เห็นภาพครม.กันเมื่อไหร่เนี่ยก็มีความชัดเจนมาอย่างหนึ่งคือวันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าหลังจากมีนายกโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีครม.ยังไม่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับก็คาดว่าจะใช้เวลา1สัปดาห์กว่าจะได้ครม.นะครับและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะใช้เวลาตรวจสอบอีก1สัปดาห์จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการทูลเกล้าถวายสัตย์อีก1สัปดาห์รวมเป็น3สัปดาห์ก็จะได้ครม.ใหม่นะครับก็จะได้ครม.ใหม่นะครับเป็นการคาดคะเนนะครับเขาบอกอันนี้เป็นการนับอย่างเร็วนะอาจารย์วิษณุยังบอกว่าแม้ครม.ชุดใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ยังปฏิบัติงานไม่ได้นะนะจนกว่าจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ต้องทำภายใน15วันหลังการถวายสัตย์ดังนั้นเนี่ยที่บอกให้เก็บเรื่องไว้รอรัฐบาลใหม่บางเรื่องก็เก็บได้อย่างเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายนายกก็จะส่งกลับคืนเพราะเห็นว่าน่าจะรอได้แต่บางเรื่องอย่างเช่นตำรวจทหารในบางตำแหน่งที่ไม่ต้องเข้าครม.ไม่มีข้อห้ามในรัฐธรรมนูญความจำเป็นเร่งด่วนถ้ามีก็ดำเนินการไปพางก่อนไม่ต้องรอนะฮะก็คาดว่าช่วงเดือนกันยายนนะครับคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงกลางเดือนกันยายนนะแต่คิดว่าจะบริหารราชการแผ่นดินได้หลังแถลงนโยบายก็จะเป็นปลายเดือนกันยายนนะก็เดือนเสร็จเดือนเสร็จครับอ่ะเรื่องครม.นะฮะแล้วก็นายกคนใหม่นะครับสรุปภาพรวมกันให้เห็นประมาณนี้นะฮะก็ติดตามกันต่อจะออกเป็นอย่างไรดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ